ู้ชมคะจากปัญหาสับปะรดล้นตลาดและมีราคาตกต่ำจึงเป็นจุดเริ่มต้นคุกกี้สับปะรดโกลเด้นซูของฝากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ช่วยให้เจ้าของไร่สับปะรดมีทางออกและสร้างรายได้เพิ่มค่ะสับปะรดพันธุ์สยามโกลกองโตประมาณ1ตันเหล่านี้จะนำมาถูกแปรรูปเป็นไส้ของคุกกี้สับปะรดซึ่งจะคั้นน้ำออกคัดเฉพาะเนื้อสับปะรดใส่น้ำผึ้งแทนน้ำตาลและใช้ข้าวกล้องงอกมาเป็นแป้งของคุกกี้ผลิตด้วยขั้นตอนที่สะอาดปลอดเชื้อจึงทำให้เก็บไว้นานถึง6เดือนโดยไม่ใส่สารกันเสียออกแบบผลิตภัณฑ์สวยงามเหมาะเป็นของฝากได้ทุกเทศกาลใครมองหาของฝากที่อร่อยเต็มคำไม่ควรพลาดสนใจสนับสนุนสินค้าของชุมชนได้ที่ www.chumchonyimdai.com ค่ะ